ธันวาคม2565นายสมศักดิ์น้ำมาศคำนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหมอกจำแปร่วมกับพี่น้องประชาชนตำบลหมอกจำแปจัดงานประเพณีดับไฟเทียนตามโครงการสืบสานศิลปะวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นตำบลหมอกจำแปประจำปี2565ณลานวัฒนธรรมชนเผ่าวัดห้วยขานตำบลหมอกจำแปอำเภอเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอนงานประเพณีดับไฟเทียนมีความสำคัญต่อพี่น้องชาวไทยใหญ่เป็นอย่างมากหลังจากเทศกาลวันออกพรรษาผ่านพ้นไปแล้วทุกชุมชนทุกหมู่บ้านจะมีการจัดงานประเพณีดับไฟเทียนขึ้นเป็นประจำทุกปีเพื่อเป็นการอนุรักษ์ประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นเอาไว้ให้คงอยู่ให้คนรุ่นหลังได้สืบทอดและเพื่อให้มีการทำบุญเป็นการต่อทุนในพระพุทธศาสนาสิ่งสำคัญของการจัดงานคือให้พี่น้องประชาชนทุกชาติพันธุ์ในพื้นที่ของตำบลหมอกจำแปได้ทำกิจกรรมร่วมกันสร้างความสามัคคีในหมู่คณะภายในงานมีการแห่โคมของพี่น้องชาติพันธุ์ปะโอการแสดงของกลุ่มแม่บ้านเด็กและเยาวชนการทำบุญตักบาตรเท่าอายุการบูชาธาตุทั้ง4และมหรสพสมโภชครับซึ่งในแต่ละปีนั้นก็ถือว่าเป็นประเพณีที่มีความสำคัญมากนะครับหลังจากที่เราเข้าพรรษา1ไตรมาส3เดือนก็ได้มีการจุดเทียนหลังจากที่ออกพรรษาแล้วทุกชุมชนทุกหมู่บ้านก็จะได้มีการจัดประเพณีงานดับไฟเทียนวัตถุประสงค์ก็คือ1เพื่ออนุรักษ์ประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นเพื่อให้คนรุ่นหลานได้สืบทอด2เพื่อได้มีการทำบุญเพื่อต่อทุนในพระพุทธศาสนา3เพื่อให้พี่น้องประชาชนที่ทุกเป็นทุกชนเผ่าได้มีการทำกิจกรรมร่วมกันได้ใส่เสื้อใหม่ในงานนี้ได้มีการแสดงของกลุ่มแม่บ้านกลุ่มเยาวชนนักเรียนได้มีการได้เลี่ยนออกร้านอาทิเช่นมีการตักบาตรเท่าอายุมีการทำบุญบูชาธาตุทั้ง4นะครับโอกาสตรงนี้ชนพี่น้องทุกชนเผ่าทุกชาวเครือนะครับได้มาทำบุญร่วมกันทุกๆปีนะครับYou know, I'm gonna be just fine.